7ไอเทมน่าซื้อในร้านขายยาญี่ปุ่นมาแนะนำกันนะคะอันนี้แบบเป็นการรีวิวเรียกว่าเป็นไอเทมเด็ดที่แบบใช้จริงๆนี่อยู่ในบ้านเลยนี่พาเหมือนพาเดินดูรอบบ้านด้วยแล้วมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยูดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะกิกุมิจิเราจะมี7ไอเทมน่าซื้อในร้านขายยาญี่ปุ่นมาแนะนำกันนะคะต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนแบบตอนนี้มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็จะต้องซื้อของฝากซื้ออะไรกลับไทยใช่ป่ะก็จะมีคำถามเยอะว่าซื้ออะไรดีเราก็เลยคิดว่าร้านขายยาเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะต้องไปอยู่แล้วจะต้องผ่านหาง่ายอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็เลยจะมาแนะนำทั้งหมด7อย่างซึ่ง7อย่างนี้เนี่ยเป็น7อย่างที่กิกุมิจิเราใช้จริงๆเราก็เลยตัดสินใจรีวิวในบ้านเลยเป็นของที่แบบเรามีจริงๆและสามารถซื้อได้ในร้านขายยาอย่างแน่นอนโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูตั้งแต่อย่างแรกกันเลยว่าจะเป็นอะไรไปกินมาเช้าไปเดี๋ยวเริ่มจากอย่างแรกนะคะอย่างแรกที่อยากแนะนำจะเป็นอะไรที่แบบกินทุกวันอย่างงี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ในร้านขายยาก็คือจะต้องมีอย่างแน่นอนนั่นคือตัวนี้อยู่ในนี้เลยเพราะว่าจะต้องอยู่ใกล้ๆห้องครัวเวลาตู้เย็นเนาะมากินน้ำด้วยดื่มง่ายๆอันนี้นะคะจะเป็นอาหารเสริมวิตามินซีนั่นเองทุกคนคิดว่าทุกคนก็จะต้องกินวิตามินซีอยู่แล้วแต่มาญี่ปุ่นจะต้องไปกินวิตามินซีอะไรดีล่ะถ้ากิ๊กนะจากตัวกิ๊กเลยกิ๊กจะแนะนำตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ The Lipo นั่นเองนะคะคือตัวนี้ดีมากดีมากจริงกิ๊กกินไปหลายห่อแล้วนะเขาบอกว่าจะเป็นวิตามินซีพิเศษที่สามารถดูดซึมเข้าในร่างกายได้ดีและก็เร็วนั่นเองนะคะใน1แคปซูลเนี่ยจะมีวิตามินซีที่จะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้นะเป็นเหมือนกับ2สีอยู่ใน1แคปซูลและที่สำคัญนอกจากวิตามินซีแล้วยังมีไฮยาลูโรนิกอยู่ในนี้ด้วยซึ่งกินง่ายมาก1วันนะคะกินครั้งละ2เม็ดและ1เม็ดเนี่ยจะมีวิตามินซีทั้งหมด250มิลลิกรัมต่อ1เม็ดถือว่าเยอะมากๆนั่นเองทุกคนและการที่เรากินวิตามินซีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมันก็จะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยแต่หลักๆเลยวิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยเรื่องผิวใสซึ่งหลายๆคนก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมแบบคนญี่ปุ่นผิวใสจังเลยอย่างเงี้ยกิ๊กพูดได้เลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกินวิตามินซีกันแบบเป็นประจำและตั้งแต่กิ๊กมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยกิ๊กก็กินมาหลากหลายยี่ห้อนะแต่ว่าตั้งแต่พอมาเจอของ The Lipo นะคะมีความรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็กิ๊กก็เห็นผลจริงๆกับตัวกิ๊กเองเลยนะก็เลยรู้สึกว่ากินแต่ตัวเนี้ยมาตลอดก็เลยอยากให้จำมาแนะนำในร้านขายยามีแน่นอนดูซองไว้เลยซองแบบสีทองแบบนี้นะคะนี่โลโก้แบบนี้ถือว่าหาง่ายกินง่ายแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยสามารถที่จะซื้อกลับไทยได้อันนี้อย่างแรกแต่ไปดูอย่างที่สองอยู่ในนี้อีกอะถ้ากินอยู่ดีจะต้องแนะนำมันก็จะต้องเกี่ยวอะไรที่แบบเกี่ยวกับกินอยู่ดีนะคะเพราะว่ากินอยู่ดีเนี่ยทั้งใส่กินแล้วก็ใส่ตื้นดื่มก็ดื่มจริงจังเวลากินก็กินแบบจริงจังนั่นเองนะคะคราวนี้ก็จะมีคนถามว่าแบบโอ้กินเยอะขนาดนี้โอเคเหรอแบบไม่ห่วงแบบเรื่องแบบไขมงไขมันบ้างเหรออะไรเงี้ยคือถ้าพูดตรงๆนะแบบไม่ได้สวยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีตัวช่วยไม่ใช่ว่าแบบอ๋อเดินเยอะค่ะแบบกินก็ไม่เท่าไหร่แบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ความจริงก็คือทุกคนต้องมีตัวช่วยหมดตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาลดไขมันโดยเฉพาะเลยก็คือเหมาะมากกับสายกินเวลากินเยอะไขมันก็ต้องเยอะตามซึ่งดีมากดีมากจริงกิ๊กกินเป็นกระปุกที่2 3 3แล้วนะพี่จิ๋นเนาะกินทุกวันซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราทานเข้าไปอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคือไม่ใช่ว่าเป็นยาลดไขมันแล้วก็อ้อไปเอาไขมันออกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเวลาที่เรากินตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยปรับเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายของในร่างกายของเราและที่สำคัญเขาก็จะไปดึงพวกน้ำตาลที่มันมากเกินไปในร่างกายของเราเนี่ยออกมาด้วยแล้วคราวนี้ก็จะออกไปพร้อมกับตอนที่เราขับถ่ายนี่แหละน้ำตาลที่มันส่วนเกินต่างๆก็จะออกไปพร้อมกันและแล้วพอน้ำตาลเราลดลงระบบเผาผลาญไขมันของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็จะไปช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นคราวนี้ไขมันของเราเนี่ยก็เลยจะลดลงนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำงานของตัวนี้เลยแบบอยากแนะนำมากนี่ดูหน้ากล่องแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าวาคันเซนโบฟูเนี่ยจำไว้เลยวาคันเซนโบฟูทุกคนเห็นกล่องแบบนี้นี่คือแบบว่าทำมาเพื่อสำหรับใครมีไขมันเยอะมีปัญหาไขมันกินตัวนี้เลยกิ๊กกินทุกวันกินวันละ2ครั้งครั้งนึงกิน6เม็ดนะคะจริงๆอ่ะกินไม่ยากแล้วแบบโห6เม็ดเลยเหรอกินไม่ยากเพราะเม็ดมันแบบเม็ดเล็กๆซึ่งพอเวลาพอกินครบ6เม็ดก็เหมือนกับว่าเป็นสูตรของเขาอะสำหรับกินนะกิ๊กจะกินก่อนอาหารกินเสร็จแล้วก็กินข้าวปกติตามได้เลยเพราะว่าเรามันดีตรงที่แบบเราไม่ต้องแบบมานั่งอดอาหารอยากกินอะไรเราก็กินไงเรากินเยอะมีไขมันเยอะเราก็จะต้องมีตัวช่วยตัวนี้กิ๊กแนะนำเลยตัวนี้นะคะวาคันเซนโบฟูและที่สำคัญปกติพวกยาลดไขมันทุกคนจะมีกลิ่นที่แบบแรงมาก
อีกเคยกินมาหลายอย่างเลยนะแต่ที่ประทับใจตัวนี้แล้วก็กินตัวนี้ได้ตลอดเป็นเพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าโคตติ้งตรงเม็ดยาอยู่แล้วคราวนี้เวลาที่เรากินเข้าไปนะคะมันจะแบบไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอะเราเลยรู้สึกว่ากินได้ง่ายกินง่ายมากใช่กินง่ายมากๆเราก็เลยแบบกินเป็นปกติทุกวันแล้วก็เนี่ยช่วยลดไขมันไปได้เยอะนั่นเองนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขมันกิ๊กแนะนำตัวนี้สามารถซื้อกับไทยได้ร้านขายยามีอย่างแน่นอนแคปไปได้เลยนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปต่อที่อย่างต่อไปอยู่ในห้องอาบน้ำ เห็นว่านี่คือเป็นการแบบรีวิวจริงๆเลยนะที่แบบว่าพาเดินในบ้านแล้วก็เอ้าอันนี้แหละในร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยมีขายแน่นอนแต่รีวิวแบบเรียวๆนี่ก่อนทำไมปิดไฟ นี่อันนี้ร้านขายยามีแน่นอนแต่เธอจะหาซื้อได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงเป็นเพราะว่าอันนี้คือพรมล้างหน้านั่นเองนะคะอันนี้คือแบบรู้สึกว่าอยากที่จะพรีเซนต์มากเลยนะเพราะว่าไปแย่งชิงมาได้ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกำลังแบบฮิตมากนิยมมากคือนิยมมากอ่ะคนญี่ปุ่นก็คือแบบเจอเขาก็แบบหาซื้อแย่งซื้อกันอ่ะตอนนี้พอไปเจอมาก็เลยแบบเฮ้ยไปเอามาซื้อมาแย่งมาจนได้นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะนี่เลยของแบรนด์เมลาโน44นั่นเองทุกคนส่วนประกอบหลักๆของเขานะคะจะมีวิตามินซีแต่ไม่ได้มีแค่นี้จะมีเอนไซม์อยู่ในนี้ด้วยต้องบอกก่อนว่าโฟมล้างหน้าที่จะมีเอนไซม์มีน้อยมากนะมีวิตามินซีกับเอนไซม์อยู่ด้วยกันนะคะเวลาที่เราล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าตัวนี้เนี่ยนะเขาก็จะไปช่วยทำความสะอาดพวกสิ่งสกปรกในรูขุมขนอะไรเงี้ยก็จะออกมาและที่สำคัญจะไปช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องสิวเซียนด้วยนั่นเองทุกคนและเนื้อครีมเนี่ยเขาจะเป็นครีมสีขาวแบบเนื้อแบบเข้มมากเลยนะแล้วก็เวลาพอเราล้างหน้าอย่างเงี้ยพอมีเอนไซม์ใช่ป่ะตอนล้างหน้าเนี่ยผิวเราจะชุ่มชื้นผิวจะไม่แห้งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นเสน่ห์ของตัวนี้เลยและที่สำคัญแกพออย่างที่บอกเมื่อกี้เอนไซม์ที่มีอยู่ในโฟมล้างหน้ามีน้อยเป็นสิ่งที่หายากตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสมากในญี่ปุ่นใช่ไหมจิแนะนำมากดีมากนิยมแบบมากๆเลยนะแล้วพอคลิกใช้แล้วแบบเฮ้ยมันดีจริงๆไอ้ที่สิวเซียนที่เคยแบบมีรอบๆตามจมูกอะไรเงี้ยแล้วกิ๊กจะมีสิวเซียนตามคางเนี่ยตั้งแต่กิ๊กใช้ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าลดลงแบบเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าตอนนี้ดีจริงๆเข้าใจแล้วว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงแบบนิยมแล้วก็แย่งซื้อกันใครที่เห็นนะคะมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปตามร้านขายยาถ้าเจอแนะนำให้ซื้อไว้เลยนะไม่ได้หมายความว่าไปทุกที่แล้วจะเจอนะเพราะว่าตอนนี้แบบเขาก็แย่งกันแล้วกิ๊กเคยเห็นหลายๆที่เขามีเขียนไว้เลยนะว่า1คนซื้อได้แค่กี่หลอดอย่างนี้เลยนะคิดดูว่านิยมขนาดไหนนี่เลยเดี๋ยวอย่างต่อไปนี่อยู่ในนี้เหมือนกันอย่างต่อไปนี่เลยจ้ายาหยอดตา ยาหยอดตานี้ทุกคนยาหยอดตานี้จะเป็นของแบรนด์ลิเซ่นั่นเองนะคะแพ็คเกจแบบน่ารักมากเป็นสีชมพูแบบนี้เลยคือเวลาที่ทุกคนมาที่ญี่ปุ่นไปร้านขายยาเนี่ยยาหยอดตาจะเป็นอะไรที่แบบหาง่ายมากเลยนะเพราะว่ามีเยอะมากแล้วก็วางไว้จนเห็นได้ชัดแล้วจะมีคำถามด้วยว่าแล้วจะซื้อยี่ห้อไหนดีคะเพราะยาหยอดตาญี่ปุ่นเยอะคิกุมิจิจะใช้ของลิเซ่เริ่มจากดูแพ็คเกจน่ารักใช่ปะข้างในก็น่ารักสีชมพูน่ารักปะไม่แค่สีชมพูน่ารักแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าน่ารักแต่เป็นเพราะว่ายาหยอดตาลิเซ่นะคะเขาจะช่วยเกี่ยวกับลดอาการตาแดงคืออย่างเวลาที่ใครเล่นโทรศัพท์เยอะๆเล่นโทรศัพท์ทั้งวันหรือว่าทำงานอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่แบบนอนน้อยแล้วก็มีอาการตาแดงเจ็บตาเคืองตาอะไรอย่างงี้นะคะยาหยอดตาของดิเซ่ตอบโจทย์มากๆเป็นเพราะว่าด้านในนี้นะคะเนี่ยในน้ำนี้นะเขาจะมีส่วนประกอบของยาที่จะช่วยลดอาการตาแดงสูตรเข้มข้นที่สุดโอ้สุดยอดแล้วเวลาใช้นะคะหยอดไปแบบนิดเดียวอ่ะแล้วหลับตาแป๊บเดียวลืมตาขึ้นมาตาก็หายแดงเลยนะรู้สึกว่าใช้ง่ายดีมากๆและที่สำคัญนะคะในตัวนี้เนี่ยยังมีวิตามิน B12 ด้วยและที่มันเป็นสีชมพูเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแค่น่ารักอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนรู้ไหมวิตามิน B12 นะคะเขาจะเป็นสีชมพูเขาก็เลยทำแพ็กเกจเนี่ยให้เลยเป็นสีชมพูเหมือนกับวิตามิน B12 นั่นเองทุกคนถือว่าแบบมีดีเทลอะไรเงี้ยน่ารักมากๆแล้วก็ด้วยความที่แบบมันตอบโจทย์จิตด้วยแหละคิดแบบงานเราเนาะเราอยู่หน้ากล้องตลอดเล่นโทรศัพท์อยู่กับคอมตลอดแล้วเรารู้สึกว่าตาแดงอะไรเงี้ยบางทีใช้ยาหยอดตาไม่ถูกจุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหายตาแดงนะแต่ว่าตัวนี้ลดอาการตาแดงได้นะคะคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันตอบโจทย์เราแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็น่ารักแบบนี้เลยอยากมาแนะนำใครกำลังหายาหยอดตาดีๆซื้อใช้เองก็ได้หรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากนี่เลยลิเซ่นะคะดูแพ็กเกจไว้อย่าลืมในร้านขายยามีอย่าแน่นอน
ไอเทมต่อไปเหมือนรีวิวบ้านเลยอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก่อนอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ายาแก้ร้อนในเวลาเราเป็นร้อนในอะไรอย่างงี้ดีกว่าคือทุกคนต้องเป็นอะไม่มีใครเกิดมาไม่เคยเป็นร้อนในเนาะคิดว่าหลายคนก็คงจะเคยเห็นนี่แพ็คเกจนี้นะคะอันนี้คือยาแก้ร้อนในแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่อยากแนะนำจะเป็นรุ่นแบบเหมือนแปะนะถ้าเรามีร้อนในใช่ป่ะก็จะเป็นเหมือนสติกเกอร์อะแล้วก็แปะลงไปคืออยากที่จะแนะนำรุ่นนี้เป็นเพราะว่าบางทีพอเราใช้แบบเป็นครีมเคยป่ะเวลาทาแล้วก็กรีมไปหมดเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงแต่พอเป็นรุ่นแปะรู้สึกว่าเห็นผลเพราะว่าเราไม่ได้กลืนไม่ได้กินมันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหายเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วดูอ่ะนี่จำไว้แพ็กเกจนี้อันนี้ใช้ง่ายมากและที่สำคัญแบบกล่องเล็กน้ำหนักเบาสามารถที่จะซื้อในร้านขายยาแล้วก็เอากลับไปประเทศไทยก็ได้นี่อันนี้ดีมากแนะนำรุ่นนี้อย่างต่อไปอันนี้คิดว่าหลายคนจะต้องเคยเห็นแล้วอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับตาเนี่ยแหละเพราะว่ากิ๊บเป็นคนที่แบบด้วยงานด้วยเนาะแล้วสมัยนี้เราก็แบบทำโน่นทำนี่ก็จะรู้สึกว่าเมื่อยเหนื่อยล้าตาอันนี้ง่ายใช้ง่ายมากอธิบายง่ายๆเป็นเหมือนกับสปาตานะไม่ใช่เหรอไม่เหมือนสปาตาก็จะมีแต่แกให้ดูไหมให้ดูข้างในก่อนป้าไปแกะกล่องใหม่เลย ข้างในเขาจะมาเป็นซองแบบนี้เวลาพอเราฉีกซองแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นแปะแบบเนี้ยเราก็แค่ไปแปะตรงตาแล้วก็เกี่ยวคล้องตรงหูไว้แล้วก็นอนหลับตาไปเฉยๆมันจะมีความรู้สึกแบบอุ่นๆนะทุกคนเพราะอุ่นๆใช่ป่ะพอครบกำหนดระยะเวลาของเขากิ๊กจะประมาณ15นาทีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะ10นาที15นาทีแล้วแต่ตามสบายเวลาเปิดออกมาจะรู้สึกเฟรชมากแล้วรอบด้วยความมันใหญ่ไงใช่ป่ะรอบดวงตาเรามันก็จะอุ่นทั้งหมดใช่ป่ะเหมือนกับหน้าที่จะอารมณ์แบบเลือดไหลเวียนดีอ่ะก็เลยทำให้ตาเรารู้สึกว่าเฟรชสดชื่นนั่นเองนะคะอันนี้มีกลิ่นหอมด้วยแนะนำใครที่แบบว่าอยากได้แบบสปาตาไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยตัวนี้มีค่ะที่ร้านขายยาอันนี้ก็แนะนำตัวนี้เลยทุกคนอันนี้เนี่ยเหมาะกับประเทศไทยบ้านเรามากๆเพราะว่าอันนี้คือผ้าเย็นนะคะโดยที่เราไม่ต้องแช่ตู้เย็นและที่สำคัญเราก็เวลาจะใช้เนี่ยก็แค่แบบฉีกซองออกมาแล้วผ้านี้เนี่ยเวลาถูกับตัวก็จะรู้สึกแบบเย็นสดชื่นทันทีโดยที่แบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะคะบ้านเรามันร้อนเนาะเราก็มีเก็บไว้เอาอยู่ในรถ2ซองอยู่นู่นอะไรอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยร้อนปุ๊บก็สามารถที่จะฉีกใช้ได้เลยถือว่าเป็นวัตกรรมที่แบบดีมากสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาอันนี้ก็แนะนำนะเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วแบบรู้สึกร้อนสามารถใช้ได้ทันทีอันนี้ของบิโอเลนั่นเองนี่มีติดประจำเพราะเดี๋ยวก็ร้อนแหละแล้วก็ได้ใช้โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ7อย่าง7ไอเทมนั่นเองนะคะที่จะมาแนะนำกันในวันนี้เป็น7อย่างที่ที่กับมิจิคือเราใช้จริงๆก็จะมีแบบติดบ้านอะไรเงี้ยไว้ตลอดแล้วทุกคนล่ะคะทั้งหมด7อย่างเห็นคลิปนี้แล้วอยากที่จะใช้อะไรสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาดูได้หรือว่าใครเคยใช้อะไรแล้วชอบชิ้นไหนใน7อย่างนี้ก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาได้นั่นเองนะคะส่วนใครมีแผนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้าอย่าลืมแวะไปร้านขายยาแล้วลองไปหาเลือกดูรับรองว่าเป็น7อย่างที่คัดมาให้แล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย